คลิปแบบนี้นะครับคนจะไม่ค่อยดูเนาะเพราะว่ามันเป็นคลิปการเข้าเทรดให้ดูนะครับไม่ค่อยมีความน่าตื่นเต้นเะท่าไหร่เนาะมันดูน่าเบื่อหน้าเบื่อแต่คลิปแบบนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ความรู้ที่ไม่ได้อยู่ในตำรานะฮะเพราะการเข้าเทรดจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตามตำราเนี่ยถ้าเข้าเทรดจริงมันมีไหมมันมีนะครับแต่ส so ่วนอย่างตลาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมูฟเมนต์ตลอดเวลาถูกไหมรูปแบบมันจะไม่เหมือนเดินตลอด100%ไม่มีทางครับไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนแต่ในตำรา แล้วโฟกัสตำลายอย่างเดียวถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับราคาอาจจะไม่ได้วิ่งตามตำาหลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาแบ็กเทสฝึกเข้าเทรดนะครับมันก็จะมีโอกาสทําให้เราเนี่ยสามารถเทรดได้เก่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมมาทําการเข้าเทรดให้ดูเนาะว่าการจะเล่นเทรดเนี่ยใชรให้กับเปล่ามันต้องคิดยังไงบ้างคือวงคิดเป็นยังไงบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่ามันจะดูน่าเบื่อนิดหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเบื่อผมแนะนําว่าให้ทนนิดนึงนนนเน ก่อนอื่นครับคนที่เป็นมือใหม่แนะนําว่าไม่ควรดูคลิปนี้เลยนะเพราะว่ามันจะทําให้งงได้เนาะเพราะการคิดต่างๆน,นานเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานก่อนอย่างเช่นเรื่องของเทนนะครับเทนขาขึ้นเทนขาลงราคาเปลี่ยนเทนตอนไหนทำไมเป็นขึ้นแล้วถึงเป็นลงนะครับการดูหลายๆทางเฟรมซึ่งในช่องผมก็มีสอนให้ปัปายแล้วก็ลองไปดูได้นะครับเนาะรประมาณนี้ เพิ่มการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวไปเข้าวินโถงแล้วมาแบ็กเทรดกันดีกว่าคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอนะครับโบเกอร์ forex ระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรััััับบบคคนนนนไทยยยโโดเเฉพาะะรจถึงงุกช่่่ววมตอสี ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนนเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ Forex ต่างๆนานๆนั่น,น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับหัวข้อ,ขอการ backtest ในวันนี้นะครับผมอยากจะทำไปในเรื่องของ multiple time frame เนาะก็คือเราเนี่ยจะดูโครงสร้างราคานะครับจาก time frame ใหญ่ อย่างเช่น Time Frame 4ชั่วโมง Daily อะไรพวกนี้แล้วเราก็จะข้อมูลจาก Time Frame ใหญ่เนี่ยมาเข้าเทรดใน Time Frame เล็กมันคือการวิเคราะห์หลากหลาย t m m f r a m e นะครับประมาณนี้ทีนี้ผมขออนุญาตนิดนึงนะก็คือว่าตอนนี้ผมมีเป็นไข้นะครับเป็นหวัดก็ถ้าเกิดมันมีเสียงฟ้ฟัดที่ดนึงในคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะทีนี้ครับเรามาเริ่มกันดีกว่าขออนุญาตสุ่มวันที่มั่วๆเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นคู่เงิน จีพีพีจีพีนี่คือคู่เงินที่ผมเทรดอยู่ประจาอยู่แล้วนะครับก็เป็นคู่เงินที่ใช้สอนด้วยใช้เทรดด้วยเทรดเองด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นคู่เงินที่วิ่งแรงเนาะแต่ว่าไม่ได้โหดร้ายเท่าทองคานะค,คนที่เทรดทองแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบเลยลองมาเทรดจ j ก็ได้ g p p ี p y นะครับได้มันก็จะมีโอกาสให้เราเนี่ยสบายใจขึ้นเนาะโอกาสทาอะไรก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามหน้างานไปนะครับเพราะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันซิ่งจริงมันซิ่งเท่าทองคำจริงจนะแต่ว่า มันค่อนข้างที่เทรดง่ายกว่าทีนี้เป้าหมายล่ะของเรานะครับผมจะเปิดแค่ไทม,ม์ Fame อ่าเดลสี่ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงแล้วกันใช้แค่ถาม Time ์เฟรนี้ในการเข้าเทรดนะครับนาะแล้วก็เราจะไม่ได้โฟกัสไปนในเรื่องของการแบ่งเวลาเล่นนะเราจะทรงเป็นหมบาวาว่าเฮ้ยเราวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่เช้าๆสักประมาณ8โมงนะครับถ่วงลูกเชานะ้าเนาะแล้วก็ปล่อยให้ราคามันวิ่งไปตามที่เราต้องการแล้วก็ทําการเข้าเทรดระหว่างวันอะไรปรนะมาณนั้นนั่นหมายความว่า ตลอดวันเนี่ยเราต้องทําการเช็คก,การาฟตลอดเวลานะครับนี่คือหนึ่งในข้อเสียของการเทรดแบบไม่มีเวลาชัดเจนแต่ว่าทําได้ไหมทําได้เหมือนกันนะน้อยอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนะทีนี้ครับเรามาเริ่มกันตรงนี้เนี่ยมันคือเวลาของต่างประเทศนะบางคนบอกเฮ้ย00นี่มันคือเที่ยงคืนหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่นะครับนี่คือเวลาต่างประเทศครับถ้าเป็นบ้านเรา00ตรงนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น4ตรงนี้อันนี้คือ8โมงนะครับ9โมง10โมงเสร็จโมงเที่ยงบ่าย1บ่าย2 3 4ไล่ไปเรื่อยประมาณนี้เลยนะครับ ตอนตรงนี้เป้าหมายของเราคือเราจะเล่น400หมายความว่า8โมงเช้าประเทศเรานะครับประเทศไทยเนาะหมายความว่าอะไรครับเทคนิคนี้ก็คือเราจะเปิดกราฟมาแล้วเรามาวิเคราะห์ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับว่าวันเนี้ยแนวโน้มจะเป็นยังไงเพราะอะไรครับเพราะเราเทรดทางเฟริรมใหญ่ถูกไหมกราฟก็มีโอกาสวิ่งตามทางเฟริรมใหญ่สูงอยู่แล้วนะครับเราก็มาดูว่าเป็นยังไงเป้าหมายเราคืออะไรต้องการขึ้นหรือลงลเราจะหาจุดเข้าเทรดได้ออยังไงนะอ่ะประมาณนี้ทีนี้ เราก็ต้องมาเริ่มการวิเคราะห์จากไทม์เฟรมใหญ่ก่อนเลยนะครับถ้าเรามาดูในส่นของไทม์เฟรมเดลี่นะเราเห็นว่าราคาเนี่ยมีแนวรับตรงจุดนี้นะซึ่งแนวรับตรงจุดนี้มันมีสําคัญไหมสาคัญครับมันคือจุดที่ราคาทะลุลงมาถูกไหมจากเดิมทีครับเขาต้องการที่จะวิ่งลงกลับตัวขึ้นทําแนวรับเหมือนต้องการจะขึ้นต่อถูกปะแต่ไม่ใช่ทําแนวรับตรงนี้เสร็จมีการกลับทะลุลงมาแนวรับอีกนะั่นคือการมุงบอกว่าเฮ้ยณจุดนี้เหมือนราคาเขาต้องการที่จะวิ่ง กลับลงไปอีกรอบหนึ่งคือตรงนี้คีย์พอยต์มันสาคัญนะฮะสังเกตดูอ่ะเราลองคิดตามนะฮะเดิมทีครับมูฟนี้นี่คือการวิเคราะห์เลยนะราคาวิ่งลงมาถูกไหมลงมาเยอะมาก3วันติดต่อกันลงมาหลายพันจุดนะฮะเสร็จแล้วมีการกลับตัวขึ้นทําแนวต้านตามโครงสร้างราคาพื้นฐานมันควรจะต้องอะไรฮะวิ่งลงต่อถูกไหมซึ่งจุดนี้ก็คือจุดนี้นะครับข้างบนตรงนี้คือตรงนี้ส่วนที่มันวิ่งลงมาตรงนี้ นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นถ้ามันจะเกิดขึ้น2แท่งนี้ต้องไม่มีครับต้องเป็นอย่างนี้แล้วทิ้งลงเลยอันนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับทรงโครงสร้างขึ้นลงแลง้วก็ลงเลยแต่ว่าณจุดนี้มันไม่ใช่ไงมันมีการพักตัวก่อนนะทำแนรับเสร็จมันเหมือนจะขึ้นต่อถูกไหมเพราะแท่งนี้ก็เอบอกกลับตัวขึ้นพยายามจะลงแล้วทิ้งไส้ไว้ลงไม่ได้นะครับแต่มันก็ดันขึ้นไปไม่ได้อีกโดนแนวต้านนี้กดลงมาอีกราคาปิดต่ำกว่าแนวรับนะครับแสดงว่าณตอนนี้ราคาต้องการจะลงต่อถูกไหม นี่คือการวิเคราะห์ของอดีตนะฮะแต่เราเริ่มขยบเข้ามาในอนาคตโทษทีในปัจจุบันนะฮะแท่งนี้ครับแท่งเมื่อวานเราเห็นว่าราคาเนี่ยเหมือนมีการรีเทสโซนตรงนี้นะครับแต่ยังไม่ถึงเต็มคือราคาทิ้งไส้ไว้ไสเกือบจะมาแตกกันแล้วนั่นคือการรีเทสโซนเบื้องต้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนครับแสดงว่าเฮ้ยณจุดนี้ราคาอาจจะมีความต้องการที่เขาจะต้องกลับตัวขึ้นมาถึงโซนนี้เพื่อมารีเทสโซนหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราพอจะคิดได้พอจะเดาเอาได้นะครับเราได้ไอเดียแล้วเออโอเค Hey, ราคา,าจะมีการรีเทสโซนนี้นี่คือเวลาที่ผมมีข้อผมก็ราะหออย่างนี้เลยนะพูดกับตัวเองคุยกับตัวเองครับออราคาที่มีการกลับตัวมาถึงตรงจุดนี้ได้นะครับหรือไม่ก็มาถึงแนวรับนี้เลยได้สแสดงว่าเฮ้ย hey, วันนี้ต้องงานจะวิ่งขึ้นใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดเรามองอีกโลกคู่ขนาดหนึ่งเราถามว่าเออแล้วถ้ามันจะลงเลยด้วยความที่ว่าเนี่ยเหมือนเป็นการรีเทสโซนแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงต้องการจะลงต่อได้ไหมจากจุดนี้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่คําถามคือถ้าเราจะเซล เราต้องเซล์จุดไหนถ้าเราจะบายเราต้องบายยังไงถูกไหมฮะซึ่งนั้นตอนนี้เรามี2ไอเดีย1กลับตัวขึ้นก็ได้เพราะต้องการรีเทสโซน2ลงตอก็ได้เพราะเหมือนจะมีการรีเทสโซนแล้วด้วยจุดนี้ซึ่งเราไม่รู้ครับมันนจุดไหนถูกไหมนั้นการจะเล่นได้เราก็ต้องขยบไปดูไทม์เฟรมเล็กว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงโครงสร้างมันคาเทิบมาถึงไหนแล้วนะฮะณนะจุดนี้ครับถ้าเรามาดูไทม์เฟรมเล็กเราเห็นข้อมูลชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ราคามีแนวต้าน ถูกไหมราคามีแนวรับซึ่งน่าสนใจมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเราสังเกตดูเฮ้ยมาแตะทิ้งไส้ดีดมาแตะทิ้งไส้ดีดมาแตะทิ้งไส้ดีดแสดงว่าราคาเหมือนไม่สามารถทะลุโซนนี้ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอาจจะปัดข้อที่ว่าเฮ้ยราคาต้องการจะวิ่งลงตกไปก่อนก็ได้แต่นั่นคือการคิดแบบหย,ยาบๆถูกไหมเพราะมันยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มครับว่า,วาเออ มันจะลงไม่ได้จริงๆนะอยู่ดีมันอาจจะเป็นนี้ก็ได้ถูกป่ะครับลงอย่างนี้เลยก็ได้ถูกไหมถูกเหมือนกันเราก็ต้องไปดูทเฟรมเล็กลงไปอีกอย่างเช่น1ชั่วโมงครับจะได้เห็นข้อมูลชัดเจนว่าอ๋อมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นมานะพอเรามาดูหนึ่งชั่วโมงครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือราคาเนี่ยอยู่ในกรอบไซด์เวย์เนี่ยจากแนวรับแนวต้านแนวต้านถึงแนวรับมันไซด์เวย์อยู่แต่ณจุดนี้มันมีข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับที่มันบอกเราว่าราคา เหมือนต้องการที่จะวิ่งลงนั่นก็คือแท่งรีเจ็คจุดนี้ลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าเกิดเราตัดสินใจแล้วว่าเออฉันจะเล่นเซลล์ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยผมว่าทําได้นะสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณจุดนี้นะคือเนี้ยอย่างที่บอกเราวิเค์ไว้ก่อนื่อหาจุดเล่นแต่ว่าณนะจุดนี้ผมว่ามันน่าจะเล่นได้เลยเหมือนกันเนืยอความที่หนึ่งนะครับราคาในเลนเนี้ยค่อนขา้างกว้างก็ประมาณสัก8 0บเราเห็นตัวเลขนะครับอยู่ที่ประมาณ600นะครับโทษที 800เนาะตรงนี้ผมซูมไม่ได้สักครู่นะบปุ๊บประมาณนี้850นะครับก็คือ8ปิบเป๊ปถามว่าเฮ้ยเลนประมาณ8ปิบเป๊เนี่ยเราขอกำไรสักสิบเป๊ปสิบเป๊ปได้ไหมน่าจะไม่น่าเกียดเกินไปนะที่เมื่อคนถามว่าเออแล้วเทรดเนี้ยทำไมถึงไม่กลัวนแนวรับตรงจุดนี้ล่ะรู้ได้ไงว่าราคาจะวิ่งลงครับรู้ได้เพราะว่าอะไรครับไพ่เซ็กชันมันบอกราคาพยายามจะขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้มีการติดโซนตรงนี้ครับไส้ยาวๆดูซ้ายมือด้วย น,ะะนั่นคือจุดที่ราคาเริ่มวิ่งลงแรงแสดงว่าเฮ้ยการที่เขามาแตะตรงจุดนี้แสดงว่าอืเขามาทักทายเพื่อนเพื่อต้องการจะลงเหมือนเพื่อนหรือเปล่าอ่ะอันนั้นเป็นไปได้ประจวบกับการที่เราบอกว่าโอเคเดลี okay, ่ลงเลยก็ได้ขึ้นเลยก็ได้4ชั่วโมงน่าจะลงก็ได้แต่ก็ลงมาก็เต็มที่ก็ถึงไส้พวกนี้แหละถูกไหมเพราะว่าถ้ามันจะทะลุต,ตรงนี้ไปแล้วมันควรจะลงต่อแต่ณจุดนี้เราเล่นในกรอบนี้ก็น่าจะลงได้อย่างเต็มที่ก็น่าจะถึงไส้ประมาณโซนนี้อ่ะยี่สิบปีบเราขออะไรไม่เยอะสักสิบปีบได้ไหมได้ เพราะฉะนั้นจุดนี้ครับเดี๋ยวเราลองเข้าเซลล์ดูนะ SL ข้างบนประมาณนี้เหนือแนวต้านนี้ก็พอนะครับที่พีประมาณนี้1ต่อ1ผมว่าเทรดนี้ราคาจะวิ่งลงได้นะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่คือการเล่นเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราตื่นมาแล้วอยากเข้าเทรดเลยก็ได้แต่ก็ต้องรับความเสี่ยงด้วยว่าเออถ้าเกิดว่าเทรดที่มันเสียเลยเนี่ยตลอดทั้งวันเราจะไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเลยนะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรับความเสี่ยงของกันให้ได้ด้วย นะครับเพื่อผมไม่อยากให้แบบว่าตื่นเช้ามาเรากดเทรดเลยหรือบางคนจะเป็นอย่างไรครับก็คือว่าวัยพอกลางคืนเนี่ยเราเสียเทรดเราหยุดละแต่ว่าตื่นเช้ามาเราอยากแก้แค้นเทรดนั้นด้วยการเข้าเทรดอีกทันทีโดยที่ไม่สนใจเลยเลย,เลยอันนั้นก็อันตรายมีโอกาสพอแตกได้เหมือนกันนะทีนี้อยู่ที่แท่งนี้ด้วยนะครับถ้าแท่งนี้เขาไม่สามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้นั่นะคือการบอกว่าเอราคาไม่ลงแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถปิดต่ำโซนนี้ได้ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อ อยู่ในแท่งนี้เลยอีกประมาณ3 2 1อ่ะโอเคอันนี้ตรายครับสิ่งที่เราควรทำคือเราอาจจะบริหารความเสี่ยงด้วยการปิดเทสสักครึ่งหนึ่งเนาะซึ่งวิธีการก็มีสอนกันเยอะแยะใน YouTube ลองไปหาดูเอานะฮะเพื่อประกันรป้องกันความเสี่ยงครับเพราะถ้าเกิดว่าราคามันตรงจริงอะ่ะมันควรจะเป็นอย่างนี้แล้วครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แท่งถัดไปเนี่ยวิลลงต่อเนิดนึงก็ถึงแล้วเป้าหมายเราแต่ว่าเหมือนพยายามจะลงแล้วถูกไหมเนี่ยมันก็ยังลงไม่ได้ทิ้งไสเ้เล็กๆไว้ก็อันตราย นะครับอ่ะอันนี้โชคดีครับราคามีการกลับตัวลงอีกผมว่าน่าจะสารต่อวอลลุ่มลงได้แต่ลองดูข้อมูลทั้งนี้ทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเขาจุดนี้มีการกลับตัวลงมาทะลุโซน,นรับตรงจุดนี้ไปได้น่าจะมีการวิ่งลงต่อแต่ลองดูครับผ่านไป20ป่สนาทีนะครับนั่นคือการดูการาฟแบบอย่างที่บอกเนาะถ้าเทรดอย่างนี้ไม่มีเวลาชัดเจนเนี่ยมันเหนื่อยนะฮะต้องเฝ้กากราฟตลอดเวลาณนะจุดนี้เริ่มมันอันตรายแล้วเพราะสามสิบนาทีถ้าเราเปิดดูมันปิดเป็นแท่งข่าวแล้วนะครับซึ่งงงเเสีียยมากอดด๋วลู เหลือก้านาทีสุดท้ายตอนนี้ยังทรงยังน่าจะได้อยู่นะฮะที่จะวิ่งลงครับเพราะว่าราคาเนี่ยเหมือนมีการเคารพแนวรับตรงนี้อยู่ถ้าเกิดเราไม่สนใจโซนนี้นะสนใจแค่นะจุดพวกเนี้ยเราเห็นว่าราคามันยังมีการปิดต่ำกว่ารับนี้อยู่น่าจะลงได้ก็รอดูครับว่าเป็นยังไงเพราะเราบริหารความเสี่ยงไปแล้วถูกไหมถ้ามันจะลงไม่ได้คือมันทะลุไส้พวกนี้อันนี้คือจบแล้วยังไงกลับตัวขึ้นนอนแต่ว่าตาบไปที่มันยังไม่ทะลุไส้พวกนี้ก็ลงต่อได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะย้ายแซลมาจุดนี้ได้ นะครับเนาะประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ขออภัยครับผมไม่อยากตัดคลิปข้ามเพราะว่าเดี๋ยวอ่ามันจะดูเหมือนมีการกดฟอร์เวิร์ดนะครับย้อนหลังไปอย่างงี้ซึ่งไม่โอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามแทนเลยกันอ่ะณนะจุดนี้ราคาเริ่มหมดวอลลุ่มครับก็ผมว่าไม่ควรถือไปแล้วล่ะก็ปิดไปเลยดีกว่าเพราะไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับมันลงต่อก็ได้มันขึ้นต่อได้นะจุดนี้ไม่ควรเลยล่ะอ่ะทีนี้เราก็ปล่อยเวลาผ่านไปนะครับเราก็เปิดกราฟดูเรื่อยเนาะราคาก็ยังไม่มีอะไรเราก็ดูทุกถึงชั่วโมงก็ได้ ว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงบ้างละนะครับสี่ชั่วโมงทางเฟรมใหญ่ยังนิ่งอยู่ก็ยังไม่มีอะไรนะครับอ่ะโอ้โหนี่ดีดขึ้นแบบงงๆเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้ย้อนกลับมาเป้าหมายแรกของเรานะรทางเฟรมเดลี่ครับเราบอกว่าเออมันมีโอกาสที่มันจะรีเทสโซนได้ถึงโซนนี้หรือไม่ก็โซนนี้สูงแม้ซึ่งณจุดนี้เหมือนราคาจะขึ้นมาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นตามเป้าหมายที่เราบอกว่าเออมันน่าจะรีเทสโซนได้คําถามก็คือ เราเล่นบายได้ไหมผมว่าได้นะแต่ก็อาจจะต้องรอบายเหนือเมื่อราคาทะลุโซนพวกนี้ไปให้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะทะลุแนวต้านพวกนี้ไปได้ไหมถ้าทะลุไปได้ก็บายได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนตอนนี้เหมือนงืองักอยู่นะครับยังไม่ชัวร์ครับถ้าชัวร์จริงเนี่ยราคามันต้องพุ่งไปเลยนะครับจากจุดนี้ซึ่งผมว่าเนี่ยแหละคือจุดที่เราน่าจะเล่นได้ถ้ามันพุ่งไปเลยนะเดี๋ยวลองดูครับราคากลับตัวลงมาสวยนะทำไส้ข้างล่างเราแค่ต้องการให้มันทะลุพวกไส้พวกนี้ไปให้หมดนะครับอ เดี๋ยวลองดูครับว่าจะทะลุไหมตอนนี้ผ่านไปทั้งหมด17นาทีแล้วนะครับเปร๊บอีกนิดนึงยังไม่ชัวร์ขนาดนั้นอ่าจุดนี้แหละครับนี่คือจุดที่ผมบอกว่าราคาต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อนะเราสามารถเอาซับรอดไว้ภายในแนวรับนิดแนวต้านตรงนี้ได้บางคนไม่เข้าใจคอนเซป t นีนะ้การที่เราเอาแนวรับไว้แนวแนวต้านเนี้ยถามว่าข้อโทษทีฮะถามว่าทําไมถึงกล้าไว้ตรงนี้เราต้องเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อราคาเนี่ยมันทะลุแนวต้านขึ้นไปนะถ้ามันจะขึ้นต่อ มันต้องไม่กลับตัวลงมาแนวต้านถูกปะเออถ้ามันกลับตัวลงมาแสดงว่ามันคือเฟกอาวมต้องการจะวิ่งลงต่อถูกไหมง่ายง่ายครับเหมือนกันในทางกับการราคาครับถ้ามีแนวรับทะลุแนวรับไป S l อยู่ไหนอยู่เหนือโซนนี้เพราะถ้าเกิดมันจะลงต่อจริงมันต้องประมาณเนี้ยครับมันต้องไม่กลับเข้ามาในโซนถ้ามันกลับเข้ามาในโซนแบบนี้เมื่อไหร่นั่นคือการมาบอกว่าเฮ้ยราคาไม่ลงแล้วนะก็มีโอกาสแปลกทางนึงเพราะฉะนั้นจุดนี้เหมือนกันครับเราสามารถเอาไว้ต่ำกว่าแนวรับถูกก้ได้เผื่อๆค่าสเปรดย้ลเ เทดน,นี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราเข้าตามทาม์เฟรมใหญ่ที่ว่าเฮ้ยราคามีโอกาสที่มันจะรีเทสโซนมาถึงโซนตรงนี้ถูกไหมฮะนั่นคือเหตุผลที่เราทําการเข้าบ่ายนะแต่ก็ถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นไม่ได้เรายังสามารถกดเซลลงมาได้ย้อนความกลับไปที่อยากบอกว่าเฮ้ยราคามารีเทสโซนเพื่อการจะลงต่ออันนั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เดี๋ยวลองดูว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเนาะแท่งนี้สําคัญมากถ้าเปิดดําเราจะเปลี่ยนหน้าเล่นเป็นเซล ถ้าปิดขาวนะครับหรือปิดฝั่งขาขึ้นมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้ตามเป้าหมายแรกของเราอยู่ที่แท่งนี้เลยนะครับผ่านไปแล้ว52นาทีเหลือ7นาทีสุดท้ายในการเล่น5 4 3 2และ1ถึงที่มีเรียบร้อยนะครับเทรดนี้ไม่ได้ยากอย่างที่บอกว่ามันมี2อไอเดียถูกไหมผมสรุปให้ฟังนะ1ราคาเนี่ยมันต้องการที่จะรีเทสโซนอยู่แล้วนะราคาวิ่งลงลงไม่ได้ต้องรีเทสโซนครับเพื่อจะลงต่ออย่างแน่นอน ไอที่สองก็คือราคาลงเลยเราเลยเปิดเซลล์จุดแรกถูกปะแต่ว่าด้วยไพซักชั่นของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงมันบอกว่าเอ้ยฉันจะขึ้นแล้วนะเพราะมันทะลุนแนวต้านไปได้นะครับประมาณนี้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นมารีเทสโซนซึ่งตรงเนี้ยรีเทสโซนก็น่าจะรีเทสแล้วนะครับเผื่อมาถึงตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงมาถึงตรงนี้ครับมีการกลับตัวลงถ้าเกิดสมมุตินะฮะเราพลาดเทรดนี้เราอาจจะหาจังหวะเซลล์ได้เพราะคงหลักตามเดลี่ที่บอกว่าเฮ้ย มันแค่รีเทสโซนเพื่อจะลงต่อเพราะะนจุดนี้ผมว่าถ้าเราจะฝืนๆจริงๆนะอาจจะหารจังหวัดเซลล์ต่อได้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยครับราคาวิ่งลงประมาณนี้เนาะนี่คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันลงเยอะขนาดนี้นะผมไม่ได้คิดภาพอขอนเด๋ยวผมคิดว่าสิ่งที่มันควรทำเนี่ยอาจจะมีทรงประมาณนี้คือวิ่งลงมานิดนึงแล้วก็กับตัวขึ้นหลอกทีนึงว่าจะขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็วิ่งลงนะครับแล้วก็ลงยาวๆแบบนี้แต่บางครั้งเนาะการที่เราคิดกับตลาดมันไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติ แล้วถามว่าอา้าทำไมมันลงล่ะนะฮะมันลงเพราะอะไรครับอย่างที่บอกว่าเดลี่มันแคทิเทสโซนคือคลิปนี้อย่างที่บอกว่ามันน่าเบื่อผมไม่รู้ว่าจะมีใครฟังมาจนถึงจุดนี้ไหมแต่ถ้าคุณฟังมาจนจบผมบอกได้เลยว่าความรู้ที่คุณได้มันเยอะมากถ้าฟังไม่เข้าใจฟังงงไปฟังต้นคลิปใหม่เราได้พูดกันไว้ก่อนแล้วก่อนที่ราคาจะวิ่งลงก่อนที่ราคาจะวิ่งขึ้นว่าทําไมมันจะเป็นอย่างนี้อย่างี้เพราะอะไรนะครับเนาะก็ลองไปฟังดูย้อนฟังดูใหม่ได้ ประมาณนี้ผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนเนี่ยเข้าใจตลาดมากขึ้นแม้มากก็น,น้อยนะครับเนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับทุกครั้งเลยถ้าเกิดว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้เป็นการสอนการเทรดกราฟเปล่าเนาะบอกได้เลยว่าไม่เหมือนที่ไหนในประเทศไทยสอนเพราะว่าผมเป็นที่แรกนะครับที่มาสอนการเทรดกราฟเปล่าในเรื่องของ การดูเพียวๆเลยไม่มีไอไซไม่มีอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเน้นวอลลุ่มเน้นเทนในแท่งเทียนอะไรพวกนี้นะครับเนาะถ้าสนใจอยากเรียนครับชอบสิ่งที่ผมสอนนะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสวัสดีครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอสเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พนก,นกาน่งทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอเลส์นี้นะผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเเ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 ลลยยยยยยยนน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 ะะะะคคคครรรรรรรัััับบวววว่่่่าาาาอออ์์สสสีีีีีตงงงง้้้้ป็แแทททดขูถมมฮจ ได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินเกเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปากบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปากเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวอร์เจนมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการ ub, เทรดกราฟป่าลวนอ่านไพซ์เซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแนลรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะร0 0ย์นะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับ mm hmm. วินเลตอยู่ที่ประมาณ55%สปนะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบัานหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่นี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3ามสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8ปดพับาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่7 5 9 9าเาบาทต้องบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหาคุลค่ายางที่บอกครับว่า มันต้องหลักหมื่น้ดยสามเนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้เพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้การละเทิดกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกงี้ครับว่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ23เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมาราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่า มีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมารี q เ e s สมาขอร้องผมนะว่าโคดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโคดก็ขึ้นราคาอกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนนึงนแต่ว่าเดีเด๋ือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเอง นะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่7 5 9 9บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ Line ID ตรงนี้เลยนะ @mjopo ต้องมีด,ด้วยนะครับม่งั้นจะไม่เจอเนาะมีด,ด้วยนะผมหรือจะสแกน QR code ตรงนี้ขวามือก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันแล้วทักมาว่าสนใจ759 9รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะ ในแชทไลน์นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทาไมเพราะฉะนั้นลบกวนทักมาว่าสนใจ7 5 9 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโปรโมชันนี้ย้ำขั้งสุดท้ายถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9พบาทแล้วนะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากทาันเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมาต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีออััันนนนเกกก่่าาาบบ้ง้งงใหมนะ็ปปไปไ ะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเน่ยเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆอัวว่่่ผผยงนไค,นคแลล้้้้ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้า้อเหรียญน,นะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกำไรอีกแล้วเน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเเเเรรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออพิิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีียยิจะดดึก เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งพวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้เวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผม๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่งขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซร์แบบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ Li n e ID ดียเอ็มเจตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเคอร์โคดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่3าสิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนีู้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องเหมือนให้บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้ทุกคนเนี้ยได้เรียนด ก็ต้องถามเดนนูก็ได้นะผมว่าเราเสียเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ200กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับ200ดอลลาร์ตรงนี้ในตลาด f o r e ็เราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่รู้ที่เราต้องจ่ายให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่านะครับเพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อน เนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่ราคาจะ70,00นะันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น800พันรก 9, บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองถามเองดูว่าเราจ่ายเงนินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ